วันนี้เป็นวันที่28ป่ะวะ28พฤหัสตุลาคมแล้วก็ประมาณบวก1บวก2องศานะเพราะว่าข้างนอกเป็นแบบนี้ก็จะมีหมอกหน่อยๆแล้วคือที่จริงอ่ะมีนัดที่โรงพยาบาลพี่คิดตอน4 โมงครึ่งแล้วโรงพยาบาลก็คืออยู่ในเมืองใช่ปะ4 โมงครึ่งเราก็เลยคิดว่าอยากทำอยากวัดตรวจค่าสายตาคอนแทคเลนส์ด้วยเราไอที่ที่ถูกที่เคยทำแว่นล่าสุดเนี่ยเขาก็ไม่เปิดเพราะแบบโควิดเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดช่วงDecember ใช่ไหมเดือนธันวาก็เลยใจร้อนอ่ะก็คืออยากลองใส่คอนแทคเลนส์ขอปิดกันคอนแทคเลนส์ตอนไปเที่ยวด้วยแล้วก็ถ้าก็คืออยากลองนานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีการตรวจวัดสายตาของคอนแทคเลนส์แบบว่าต้องตรวจก่อนใส่มันคนละการตรวจมันไม่ใช่การตรวจของแว่นสายตาใช่ป่ะคือถ้ารู้อ่ะป่านี้อ่ะตรวจคอนแทคเลนส์ไปแล้วคือแบบไม่รู้อ่ะแล้วก็คือไม่รู้แต่ก่อนเคยลองคอนแทคเลนส์ของประเทศไทยแล้วแบบใส่ได้ไม่นานก็เคืองตาแห้งก็หยอดตาบ่อยๆบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังเคืองอยู่มาขอแต่งหน้าไปด้วยใช้อันนี้นะไอที่เคยดังๆใช้นิดเดียวก็พอเพราะว่าช่วงนี้หน้าไม่มีรอยสิวเนาะอาจจะมีตั้งนานละมีแค่กะแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ไม่ค่อยได้ไม่ได้แต่งหน้านานแล้วนะเป็นเดือนละก็ผสมไปแล้วก็เลยนัดตรวจค่าสายตาได้ตอนบ่าย2:40ก็กะเวลา2 ชั่วโมงก่อนที่จะไปโรงพยาบาลจะได้แบบไม่เคร่งเครียดในการขับรถหรือว่าหาที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโรงพยาบาลอูเหมียวนี่แบบหาที่จอดรถข้างหน้ายากเหมือนกันนะบางครั้งอะบางครั้งนะยากสำหรับเราก็คือวนหา15 นาทีแล้วก็คือใช่ก็กะจะซื้อปลาเห็นพี่คนไทยที่อยู่ในเมืองของอัปโหลดรูปปลากระพงซีบัมเป็นปลากระพงฝรั่งแต่คือแบบของไทยเด็ดๆเลยเมื่อคืนนี้นอนดึกนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งมาหลายคืนแล้วเพราะว่าทำงานกะเย็นกะบ่ายบ่อยอ้าวทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ไว้เหมือนหน้าแห้งแล้วแปลว่าต้องเหมือนหน้าเริ่มแห้งแปลว่าต้องเริ่มนี่ละเริ่มใช้วาสลีนในการนีเวียเสียครีมของนีเวียให้ความชุ่มชื้นในการทาหน้าตอนนอนคือธรรมชาติชิบหายลงแบบธรรมชาติมากขอดูหน่อยโอเคปรับแสงลงหน่อยหนึ่งนะสว่างไปก็ไม่ดีดีหน่อยนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีรอยมีแต่รอยกะที่จริงก็เฉยๆมากกับรอยกะเพราะว่ามันไม่ได้ชัดมากไงมันก็เห็นน่ะเฉยๆแล้วชินละมั้งถ้าแต่ก็ไม่ชินหรอกถ้ามันขึ้นมาเป็นปื้ดแบบฝ้าแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบคุณว่าอยู่ไทยอ่ะเขาก็ยากต่อการละแบบหลบแสงแดดใช่ไหมได้ละ
นี่ไงของชีอินจำได้ไหมใช้แค่2ครั้งนี่คือฟองน้ำมอมแมมละกะว่าใช้สัก5ครั้งแล้วค่อยสั่งไม่งั้นก็ดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะชีอินอีกแล้วเดี๋ยวมาลงแป้งซีซีอันเล็กทั่วพกง่ายดีมันไม่ค่อยใหญ่เหมือนปัดเศษมากกว่าเหมือนไม่ได้ลงแป้งเลยเหมือนปัดเศษออกมากกว่าเนี่ยเหมือนแบบแปรงที่แบบไว้ปัดเศษหนวดอะไรอย่างนี้เลยเปล่ามาปุ๊บมันก็ไม่นุ่มขนาดนั้นนะก็แล้วก็ไม่แข็งก็คือแบบพอดีแต่ถ้าโดนตรงเนี้ยนุ่มชิบหายเลยนุ่มแต่ชอบที่เป็นแบบนี้เพราะว่าพกพาได้ง่ายมีอะไรอีกล่ะลงแก้มก็ได้คือแบบปีหนึ่งแล้วไหมยังไม่หมดสักทีเพราะว่ายังไม่ถึงครึ่งเดือนไม่ค่อยแต่งหน้าเนาะนี่ก็ไม่ได้แต่งเป็นเดือนแล้วไหมสีทองเหรอก็ใช้อยู่ไม่กี่สีสีม่วงไม่เคยใช้สีเหลืองไม่เคยใช้ผสมกันชอบปัดขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยปัดเน้นกะปัดเน้นกะไม่เข้าใจว่าปัดเน้นกะเพื่อมาละจมูกไฮไลท์จมูกเข้ามาจะไปเน้นหนวกตรงนี้มากนะโอ้ไม่เป็นไรทำมันเถอะเราเป็นตัวของเราเองใช้ของถูกๆไปเคยคิดนะว่าหน้าก็ไม่ค่อยแต่งเนี่ยใช้ของแพงไปเลยดีไหมวะแต่ถ้าสมมติมันหมดอายุล่ะเวลามันหมดอายุก็เสียดายป่ะวะไม่เป็นไรใช้ของประมาณเนี้ย NYX ขนาด NYX ไม่ลดราคาก็บางครั้งก็ไม่อยากซื้อแล้วนะประมาณนี้แหละ แล้วก็อะไรนะดัดขนตาโอ้ดูหนังปวดหนังก่อนตอนนี้ดูหนังเรื่องอะไรก็ดู YouTube ทุ่งเสน่หาแล้วก็ผสมการอื่นบางครั้งเบื่อก็ดูอันอื่นปนไปด้วยดัดซ้ำอยากเขียนตาจังเลยไปเห็นงานแต่งงานของพี่ไพวันกับพี่ยุพินนั่นแหละ
ที่ฝันเห็นที่พายวันมาสั่งเสียที่มันคือความจริงที่พายวันตายเพราะโยมแกต้องคิดเราเพราะแกเสียใจแกไม่อยากแต่งงานไม่อยากหันหลังอาตมาแต่พวกแกถูกบังคับแกคิดเราให้เหมาบ้างจะตกบ้านตายไงล่ะโอ้โยต้องได้รับผลกรรมทุกคนได้ยินไหมจินดาไปก่อนอ่ะเขาบอกว่าเขียนสักครึ่งตาเขาไม่ให้ตาโตแล้วตอนแล้ววันไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นคนอื่นเขาเขียนแบบเกือบถึงตรงเนี้ยเลยครึ่งตามาเอาสวยดีนะนี่คือแต่งหน้าไม่เป็นแต่งได้ประมาณเนี้ยแหละขนาดแต่งหน้าไม่เป็นหรออะไรเงี้ยเขียนยังไงนะห่างตาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเขียนประมาณนี้พอแล้วเนาะป่านนี้พอละพี่จะบอกว่าจะสึกออกไปเพื่อที่จะออกไปดูแลเมียใหม่ของพี่ชายแล้วก็จะไปเอาเรื่องกับแม่ตัวเองด้วยหรือลองพูดซ้ำใหม่ด้วยทีสิผมจะสึกออกไปเอาเรื่องแม่ที่สุดและจะดูแลปกป้องคุ้มครองเดียพี่ชายจะดีที่สุดครับพูดซ้ำดีทีช้าช้าแล้วฟังพิจารณาดูสิ่งที่ตัวเองพูดอีกทีสิผมจะสึกออกไปเอาเรื่องแม่ให้ถึงที่สุดและจะดูแลเออน่าจะพอละเพราะว่ามันเขียนยังไงมันก็ได้แค่นี้มันไม่มีทางเท่ากันไปมากกว่านี้อยากจังมาสเกล่าค่อยใส่สิใส่เขียนคิ้วก่อนลิปทาไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อลิปพึ่งทาโอ้14นาทีคือคนไม่สวยอ่ะก็ต้องแบบแต่งนานกับคนที่เขาเคยหัดหรือว่าคนที่เขาสวยๆอยู่ ยังไงเนาะกราฟิสนี้อนุวิทย์โมเลส
ตกอย่างนี้ล่ะคิวฉันทำไมเหมือนคิวมันตกนอนได้ละไปได้ไหมวะนอนไม่หลับแม่จำเรียงอย่าคิดมากสิแม่สำเภาพ่อภัยวันเขาไปสบายแล้วเรานี่สิยังต้องสู้ต่อมันจะต้องไปจากบ้านฉันตลอดไปมันได้ชื่อว่าเป็นสะใภ้ใหญ่นะฉันจะไม่มีวันยอมรับมันมาเป็นสะใภ้เล็กอีกเด็ดขาดนี่ถ้าพ่อไพฑูรย์เนี่ยเอามันลงอีกเนี่ยนะก็แย่เต็มทีแล้วนะไพฑูรย์จะต้องแต่งงานกับจันทรเท่านั้นฉันสบายเลยฉันก็สบายเหมือนกันคือดูหนังจะจบเป็นเรื่องๆแล้วไหมเนี่ยปอเอ้ยได้หน่อยแล้วอีกยามวะเนี่ยนิดเดียวเรื่องอะไรเหรอพ่อจำไม่ไพวันได้ไหมที่มาแต่งงานกับยุพินเมื่อกี้หักไปประมาณเซต104คือฉันติดราชการจริงๆอ่ะลางานไม่ได้เลยฉันก็เลยไม่ได้ไปงานแต่งยุพินมานานว่าเอาจริงประมาณนี้ไงก็เลยไปเลยตีนะแท่งเล็กดีเล็กแบบเล็กมากขนาดมือนี่คือแต่งหน้าแบบชิลมากเพราะว่าเพิ่งเที่ยงไม่มีอะไรทำดูให้เนาะแล้วนี่พ่อจะมาชวนฉันไปงานศพเหรอฉันก็คงไปได้ก็วันเผานู่นเลยอ่ะน้องเขยวันเดียวแต่งงานปุ๊บก็ตายปั๊บเลยเออนี่แล้วที่อายุพินมันมาอยู่ที่เนี่ยมันมีนายทหารอะไรที่ไม่แอบชอบมันไม่ใช่หรอใช่พ่อแต่ว่ายุพินมันไม่เอาเขานะเขายังชอบมันอยู่นะแล้วพ่อรู้ได้ยังไงล่ะเขารู้นะแล้วเขาส่งจดหมายให้มันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกพ่อแล้วผู้หมวดนิพันธ์นี่เขาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยนั่นแหละมันจะบอกเขาคอยดูแลมันหน่อยวันนี้วันศุกร์นี่จะเข้าไปได้พ่อไปค้างที่บ้านยังเผาไปวันแล้วถ้าเขายังหวังในตัวมันพ่อจะเปิดไฟเขียวให้เต็มที่เลยงานในพระไพฑูรย์มันแหกพรรษาออกมาเป็นความวุ่นวายน้องชายแน่เลยเข้าใจปะแล้วเองยังล้างเองห่วงตื่นแล้วเหรอบอกน่าอยู่แล้วมาลองเขียนใต้ตาสิไม่ไหนว่าพี่ไพฑูรย์จะมาไง
อันนี้คือมันแห้งแล้วไหนจะลองมาจะลองมาปัดนี่ดูสิใช่ได้ก็ใช้ได้นะบ้าแล้วฮัลโหลฮัลโหลไอ้ไม่อ๋อใช่ไปมึงไปดังโดอ๋อไม่ใช่ผมหรอกนายไหนโอ้ไม่เบาตุกนะอ่าอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์ไม่เป็นไรต่อคือแบบมันไม่ใช่ เดี๋ยวไปดูรูปแล้วกันอ่ะนี่คือยังไม่ได้ใส่ลิปนะกล้องมันหลอกว่าความเป็นจริงอะสีจะซีดกว่านี้แล้วก็ขาวกว่านี้เยอะเดี๋ยวจะใส่อะไรดีนะชอบลิปอันนี้ชอบของเนี่ยแล้วมันก็สีสวยดีไม่ใช่หรอลิปแม็กซ์ใส่มากไม่ได้นะเพราะว่าปากแห้งนี่คือออกสีส้มนะเนี่ยคือออกสีส้มส้มไปไหมขอบคุณนะจ๊ะป้าสำเภาเจ้าเนี่ยไก่ตัวโปรดพี่ไพวันเลยแล้วก็ชอบอันนี้ด้วยนิกส์อีกแล้วจะเลี้ยงเป็นแก่ตายเลยอันนี้แต่ลองสีสิเมเบอรีนอันนี้ก็ชอบนะสีอะไรสีประมาณเนี้ยก็คือเป็นสีเหลาถ่ายรูปได้คือนานๆทีแต่งหน้าเวลาถ่ายรูปก็ถ่าย200 300รูปไปเลยพอใส่แว่นปุ๊บก็กลายเป็นตอนนี้อาจจะเป็นคนรัก35ใส่แว่นปุ๊บก็40เลยที่จริงยังไม่ถึง35 32อยู่